บันทึกความทรงจำสารคดี85ปีเล่นแต่ดีถาปัจจุฬาสวัสดีครับพี่ๆน้องๆชาวสถาปัจจุฬาในทศวรรษหลังนี้คงจะปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกเนี่ยหมุนเร็วเหลือเกินในยุคนี้เรามีบันไดหน้าคณะแห่งใหม่ก็คือโซเชียลเน็ตเวิร์กที่เข้าไปสังสรรค์กันได้แบบเรียลไทม์แล้วก็ทำให้การติดต่อสื่อสารสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะแต่ก็อาจจะทำให้เราได้เจอกันแบบตัวเป็นๆน้อยลงครับเดี๋ยวนี้มันต่างคนต่างมีกิจกรรมเยอะมันก็แยกย่อยไปและสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าที่ขาดไปอันนึงก็คือสตูดิโอไลฟ์เมื่อก่อนนี่มันต้องมีสตูดิโอและทีซิสเนี่ยทุกคนต้องอยู่ค้างยิ่งอยู่กันที่ค้างคณะเนี่ยมันทำให้รู้สึกคนก็รู้สึกคณะเหมือนบ้านทำอะไรอิรุ่ยจุ๊ยแจกคณะกันโลกมันก็มีอะไรหลายอย่างที่ดีคือทำให้สนิทกันขึ้นฟ้าน่าจะอยู่ในยุครอยต่อเริ่มมีอินด้าเนาะของภาคปกติมันก็เยอะขึ้นด้วยทุกปีก็มีการแบบจัดสรรพื้นที่ใหม่บรรยากาศที่มันดูเป็นบ้านหรือว่าเป็นสตูดิโอจริงๆมันน่าจะหายหรือจางไปในช่วงนี้ค่ะทุกอย่างมันแปรเปลี่ยนไปทุกวันนี้ไม่มีสตูดิโอนะเพราะเขานั่งกันตรงเนี้ยเพราะเขาใช้คอมเพราะฉะนั้นในสตูดิโอก็ไม่มีใครนั่งทุกวันนี้เนี่ยเต็มไปหมดเลยเรามีแต่โต๊ะข้างล่างแต่ต้องมี Wi-Fi ถ้าถามแต่ละคนนึกถึงถามผมบางอย่างผมก็อยากให้เป็นสมัยผมแต่ด้วยความที่เราอยู่ตรงนี้ก็รู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้ถ้าเป็นศิษย์เก่าถ้ายังติดกับภาพเก่าๆด้วยนะมาคณะนี่จะช็อกเลยอ่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนก็คือความจริงจังในการรับน้องใหม่ค่ะพอเห็นปฏิทินรับน้องกลางมา2เดือนก็ตกใจมากเพราะว่าไม่รู้ว่ามันต้องยาวนานขนาดนี้เห็นที่อื่นเขาแบบว่าวัน2วัน3วันอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่แบบครั้งแรกเลยที่มารับน้องรู้สึกแบบสนุกมากรู้สึกเป็นตลกแบบโอ้โหทำไมมันทำไมพี่เขาแบบตลกจังเลยวะพอมันตลกมันสนุกก็เลยอยากมารับน้องทุกวันแล้วก็ได้เพื่อนใหม่ด้วยเยอะมากหลายๆคนจะแบบว่าคิดว่ามันเป็นแบบโซตัสหรือเปล่าว่ามาให้น้องทำนู่นทำนี่อันตรายถึงชีวิตอะไรเงี้ยแต่ว่าคณะเราไม่เป็นอย่างนั้นมันมีพี่หลายกลุ่มมากในรุ่นหนึ่งแล้วพี่ๆแต่ละกลุ่มที่ทำหรือว่าจอยกิจกรรมคนละอย่างพวกเดย์เหล่านั้นมันคือการพรอไวให้พี่ๆได้มาเจอน้องเยอะขึ้นเท่านั้นเองบางทีเขาก็คิดชื่อคิดวันเพิ่มขึ้นมาแล้วแต่ธีมของแต่ละปีแต่ก็ชอบวันเล็กๆนะคือวันใหญ่ๆมันก็ดีแต่วันที่แบบเรารู้ว่าพี่ค่ะจะคิดขึ้นมาใหม่อย่างแบบพีนัทบัตเตอร์เดย์เฮ้ยชอบเหมือนกันมันแปลกคือเรานึกไม่ถึงว่าพี่เขาจะเอาอะไรอย่างนี้มาทำวันเลยถั่วเดย์มันตลกมากเป็นการทำความรู้จักกับสิ่งที่เรียกว่าเอเราก็ได้เห็นการเอเป็นครั้งแรกแล้วเขาไม่เรียกว่าบูมคณะหรอเขาไม่ได้บูมคณะเขาเรียกคำว่าเอเลยอะเอคำเดียวใช่เวลามีใครคนหนึ่งเอทุกคนก็ต้องมารวมที่จุดนั้นเรารู้แค่ว่าไอ้สิ่งนี้มันคือสิ่งที่ช่วยรวมทุกคนไว้ให้มันรู้สึกว่าเราเป็นกลุ่มเดียวกันฟูโตนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมใหญ่ของการรับน้องก็คือเราจะได้เห็นพี่รหัสเราเป็นครั้งแรกเราจะเอาน้องลงมาบอกน้องว่าน้องต้องขึ้นไปทำภารกิจอย่างตอนปีถิงก็จะมีแบบว่าให้ขาไก่มาปี๊บนึงแล้วก็ให้กินให้หมดหรือไม่ก็ต้องให้เพื่อนช่วยกันกินจนกว่าจะหมดปี๊บถ้าหมดปี๊บปุ๊บพี่รหัสจะมาหาน้องก็จะแต่งตัวแบบตลกกันแต่ละคนแล้วแต่พร็อพอะไรที่พี่ๆเขาเตรียมไว้ให้ก็จะขำกันในคอร์ดอะไรเงี้ยมีแต่เสียงหัวเราะพี่รหัสในวันปูโต๊ะจะเป็นพี่ที่เพิ่งจบไปไม่กี่ปีหรือเป็นพี่ที่ยังเรียนอยู่ในคณะอยู่แล้วก็พาน้องไปกินข้าวดาราเดย์มันเป็นวันแบบหลักๆคือออกมาเล่นตลกให้น้องดูนี่แหละแล้วก็เอาน้องๆมาเล่นด้วยถิงก็ไม่รู้นะคะว่ามันเพิ่มมาแบบช่วงปีไหนแต่คือเราจะชอบมีแบบว่าเล่นละครเล่นมหรสพกันอยู่ในถ้ำเสือค่ะวันนี้แบบย่อมๆสุขนี้แฟชั่นเดย์อลังการแน่นอนเต็มที่แน่นอนบางอย่างที่เราแบบทำเป็นเรื่องสนุกสมัยนี้อาจจะจริงจังมากอย่างเช่นแฟชั่นเดย์สมมติอะไรเงี้ยตอนนั้นคือตลกกันชุดก็ฮาๆเอามากันเองขำๆแฟชั่นเดย์นี้หลังๆนี้เป็นวันใหญ่มากฮอตฮิตมากน้องๆได้แต่งตัวสวยๆได้ถ่ายรูปจัดแสงจัดไฟจัดเวทีนี่คือทำกันเองหมดเลยชุดอะน้องเขาจะคิดกันเป็นธีมไว้เขามาออกแบบทรงผมออกแบบเครื่องแต่งกายหน้าตาแต่งหน้าอะไรกันอีกทีนึงงานสวยๆงามๆจะมีคนมาร่วมเยอะ professional ละครเดย์เป็นวันที่คนที่ทำละครทั้งหมดอะจะมาจัดละครเล็กๆเพื่อชักชวนน้องๆมาร่วมทำละครในปีหน้าเพราะว่าคนทำละครก็ค่อนข้างน้อยลงทุกๆปีนะเชียโต้มันคือไปเชียร่วมกับคณะอื่นอันนี้เป็นหนึ่งในน้อยกิจกรรมมากในคณะเราที่เราไปทำร่วมกับคณะอื่นมันคือการกระชับความสัมพันธ์รูปแบบหนึ่งอะของเรากับคณะที่เกี่ยวข้องกับอาร์ตทั้งหลายอะนิเทศเอ่ยศิลป์กรรมบางปีก็มีอักษรเราก็จะเตรียมการแสดงแข่งกันด้วยเพลงเชียร์ทำไมไม่ลุยจังหวะมันสนุกในเนื้อเพลงอ่ะมันบอกอะไรหลายอย่างที่พูดถึงคณะเราพูดถึงพวกเราได้ดีกันชอบเพลงทำไมไม่ลุยค่ะ
มันร้องแล้วมันสุดอะน้องปีหนึ่งน่ารักตอนเราเป็นน้องปีหนึ่งอะเราก็ร้องท่อนนี้แล้วพอเราเห็นพี่ปีสองร้องท่อนเขาพี่ปีสามร้องท่อนเขาตอนนั้นเราก็ตั้งตารอกันนะว่าเมื่อเราเป็นพี่ปีต่างๆเราจะได้ร้องท่อนนั้นๆนะแต่เพลงเชียร์หลายเพลงที่เคยร้องในยุคก่อนก็สูญหายไปกับการเวลานะครับเช่นเพลงสถาท่องเที่ยวแผ่นดินเราหรือแม้แต่ฮัมพรนาแมครับฮัมพรนาแมอันนี้เป็นเพลงตอนวิ่งฮัมพรนาแมแฮมแฮมตุ๊ดแฮมชีแฮมชีไปว่าอะไรแบบไม่มีความหมายแล้วฮัมพรนาแมไปว่าอะไรมันแปลว่าอะไรมองไม่ได้เลยมันเป็นภาษาตากะล็อกหรือเปล่าครับหรือว่ามันก็พี่จิกแต่งนะอ๋อเป็นสายแอบแฝงเนื้อมันคืออะไรอ่ะแล้วก็แบบจับต้นชนปลายไม่ถูกเลยจนถึงทุกวันนี้ก็ยังแบบเมาส์อยู่มึงทำพรนาแมปะเนี่ยคือแบบไม่รู้เรื่องอะไรพูดอะไรเนี่ยทำพรนาแมก็ไม่มีอะไรไม่มีค่ะไม่เคยได้ยินนะปิ้งไม่เคยได้ยินกล้วยปิ้ง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 อร่อยรสชาติอร่อยจริงๆอันนี้หายไปแล้วไอผมชอบเพลงนี้สุดสวยเอ้ยสวยเอ้ยสวยอย่างนี้ยังมีผัวเลยเอาไว้ชมเชยเมื่อลมพัดเย็นอร่อยน่าดูเนี่ยไม่มีสวยเอ้ยไม่มีไม่รู้จักเลยแต่งน่ารักดีครับชอบเพลงสวยเอ้ยครับเดี๋ยวนี้เขาไม่ร้องกันแล้วอ้าวเหรอฮะไม่มีสวยเอ้ยแล้วเหรอครับพี่เพิ่งสัมภาษณ์เด็กปีหนึ่งปีนี้ไม่มีเสียดายครับอยากให้สวยเอ้ยกลับมาฮิตอีกครั้งในหมู่วัยรุ่นครับและหลายๆเพลงก็เพี้ยนไปเรื่อยๆครับโอ้ยเย็บโอ้ยตาตาเอยซึ่งมันเปลี่ยนไปแต่ละรุ่นนะซึ่งแต่รุ่นเราร้องแบบนี้ซึ่งทุกครั้งที่ร้องโอ้ยเย็บโปเนี่ยต้องบอกว่าน้องครับทุกคนยืนขึ้นครับหันหน้าไปหาสระน้ำแล้วก็ค่อยร้องเหมือนเป็นเพลงจบแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์ต้องไว้อะไรกับใครสักคนแน่ๆมันมีรุ่นพี่สักคนจมอยู่ข้างล่างใช่ไหมพี่เย็บโปหรืออะไรวะหรือพี่โอหรืออะไรสักอย่างนะก็ไม่มีใครเคยบอกอะไรน้องมาถามก็จะไม่มีใครพูดอะไรจนวันสุดท้ายคือร้องอย่างนี้เลยโอเย็บโปอิตาตาเอยาแล้วโอ้เย็บโปอิตานี่คือวันสุดท้ายเพื่อที่แบบว่ามันจากที่ปกติแล้วเพลงดูศักดิ์สิทธิ์อ้าวร้องงี้ด้วยเหรออย่างงี้ประมาณนี้โอ้เย็บโปอิตาตาเอยามีครับโอ้ยโป้ที่เพาะอยู่ไม่รู้ทุกวันนี้ร้องไงแล้วเหมือนกันครับเอ้ยแปลกดีว่ะมันเปลี่ยนมันแปรผันนะเฮ้ยแต่เพลงนี้ก็เป็นเพลงที่ไม่มีความหมายอะไรจริงๆถูกไหมฮะไม่มันอาจจะเริ่มจากมันมีรุ่นหนึ่งที่สอนได้ไม่จบเพลงสอนได้แค่นี้แล้วมันก็เลยกลายเป็นอย่างนี้มาเรื่อยโอเยโปเลยไม่ได้ร้องเลยครับไม่เคยได้ยินให้ทุกคนหันหน้าไปทางบ่ออึบแล้วก็ร้องบทสวดบ่ออึบเขาเรียกบ่ออึบค่ะแล้วก็ให้เราสวดบทสวดสักอย่างโอจิโอจาจาเยจาโอจิโอเนี่ยสักอย่างจำไม่ได้แล้วค่ะเรายังมีงานรับน้อง2บวก1ให้สนิทกับปี2เป็นค่ายเลยค่ะไปค้างที่ต่างจังหวัด1คืนค่ะมันจะเป็นแค่รับน้องอันเดียวที่ปี2เขาจะมารับเราปกติจะเป็นปี3มารับอะไรเงี้ยพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ใน2คน1มีอยู่มั้ยมีมีค่ะก็ยังเป็นความลับอยู่ใช่แฟนซีที่เนี่ยเหมือนกับเป็นงานจบที่จะเล่นในถ้ำเสือเป็นวันที่น้องๆมีส่วนร่วมเยอะมากให้เราโชว์ให้พี่แล้วพี่ก็จะบอกผ่านไม่ผ่านอะไรเงี้ยแบบเป็นแบบสนุกสนุกแบบเล่นคำอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเออคือมันเป็นคณะเราคณะเดียวที่จะทำอะไรแบบนี้ค่ะลองดูว่ามีกลิ่นแค่ไหนในการที่จะแบบจัดมุกฮาฮาให้พี่เขาหน่อยพี่เราได้คำว่าโลโลอยู่บนเต้าเราอยู่บนโต๊ะอะไรเงี้ยก็พี่เขาก็ชอบกันแบบเล่นคำหวนแบบเหมือนไม่ต้องทะลึ่งอะไรเงี้ยแบบแค่นิดหน่อยก็สนุกแล้วอะไรเงี้ยเป็นวันที่สนุกมากวันหนึ่งเลยแต่ว่าพี่ปีศาจทำการหนักมากนั่งทำพ็อปทำอะไรกันถึงแบบเที่ยงคืนตีหนึ่งชอบทองวิกนี่ชอบที่สุดเลยเพราะว่ามันเหมือนกับให้เราไปถึงจุดที่สุดจริงๆอะค่ะมันเหนื่อยไปหรือเปล่าแต่ว่าสำหรับคนที่ทำเองมันไม่รู้สึกอย่างนั้นมันรู้สึกว่าเขาพยายามพุชเราไปถึงจุดนึงแล้วก็ให้เราพยายามกับอะไรสักอย่างจริงๆค่ะไอ้เต้นทอมที่เราเห็นในยุคนี้ค่อนข้างจริงจังเหนื่อยๆเนี่ยยุคพี่ค่อนข้างมั่วมีอาจจะเต้นเหมือนกันแป๊บเดียวแหละแล้วก็ไม่เหมือนกันละแล้วก็จะไม่ซีเรียสมากคอร์ดบอลเริ่มถูกปิดเพื่อพี่ๆเขาจะเริ่มเซตเสาเซตอะไรกันแบบของเสาทอมหรือว่าแบบที่จะเพ้นบนพื้นอย่างเงี้ยเพื่อนในรุ่นเขาก็จะโหวตกันดราม่าอะไรเงี้ยเยอะเพื่อให้เกิดเสาที่เพอร์เฟคที่สุดวันทอมไหนรวมตัวข้างบนแล้วก็เดินลงมาโหคอร์ดบอลที่เราเคยเห็นมันมีลายแบบเต็มเลยอะลายแน่นมากแล้วก็มีเทียนมีอะไรแบบโอ้ตอนนั้นก็ขนลุกเหมือนกันนะฮะสุดยอดมากเลยอะมันยิ่งใหญ่มากทุกคนก็มาร้องคอร์ดบอลแล้วพี่เขาก็โหเชียร์อะไรอย่างเงี้ยตื่นเต้นไม่ใช่แค่แบบปี1ถึงปี5คือปีกันก่อนเขาก็มาดูมันก็อลังนะครับโอ้แฟนมา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 
ครีเอทีฟกว่าเดิมเยอะดีมากชอบมากทำไลติ้งอะไรบอกโหรุ่นไปก่อนก็สู้ไม่ได้หรอกนะมันจะมีปีนึงผมว่าสวยมากเลยที่เขาทำเป็นเอาถุงก๊อปแก๊ปมาผูกกันแล้วมันเป็นพายุอ่ะผมว่าฉลาดใช้ถุงวัสดุถูกๆแล้วก็ขึงสลิงง่ายๆแล้วก็ยิงไฟไปสวยแต่ไม่ต้องไปทำแบบโอ้แมคานิกอะไรที่มันต้องใช้เส้นเปลืองเงินน่ะมันดูไม่ครีเอทีฟครับโหมันเขาจ้างซัพพลายเออร์มาทำไลท์ตรงไลติ้งมันรู้สึกแบบผมรู้สึกว่าไม่ต้องรีบเราทำเท่าที่เราทำได้ในแบบนิสิตผมว่าน่ารักดีพอตอนวันมันก็เป็นอีกบรรยากาศนึงแล้วก็มีพี่ๆล้อมเต็มรอบคอร์ดเลยแล้วก็แบบมีพี่ๆโตมากแบบรุ่นพ่อเราเลยนั่งกันอยู่เหมือนเขามาสั่งสรรค์กันแล้วเราก็เซอร์ไพรส์ว่าเฮ้ยมันเป็นวันที่มีรุ่นพี่โตมากขนาดนั้นยังมารวมกันอยู่ได้เลยเนาะอะไรเงี้ยอ๋อมีทาสีด้วยซึ่งเขาก็ทากันฮามากอ่ะเหมือนพี่ๆเขาเตรียมโจทย์มาจากบ้านแล้วเตรียมมาแล้วว่าปีนี้กูจะวาดอะไรพี่ที่เขาจบไปตั้ง 30-40 ปีมีครอบครัวมีบริษัทตัวเองต้องดูแลอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่เขาก็แบบกลับมาเล่นด้วยก็เลยรู้สึกแบบมันอบอุ่นแล้วก็นำโดยพี่หวยใช่ไหมถือไมค์ตามสไตล์เลยรับรู้ได้ว่าอินเนอร์ความตลกความกวนอะไรเงี้ยมันปลูกฝังซึมลึกมาตั้งแต่สมัยอดีตกาลมากๆเลยอะจนถึงทุกวันนี้เลยมันเป็นความศักดิ์สิทธิ์แบบสืบทอดกันมานานนะทอมสินจุกและพวกเนี้ยค่ะชอบที่แบบอย่างสินจุกคือแบบเขาให้แบบเราได้เจอพี่แบบที่จบไปแล้วแบบเหมือนให้อย่างคณะอื่นอาจจะไม่มีอย่างเงี้ยที่แบบว่าแบบได้เหมือนเป็นการพบปะพูดคุยรู้จักเหมือนให้ความสุขอบอุ่นแบบเหมือนเป็นพี่น้องถึงแม้ว่าเขาจะเยอะก็ตามมีแหกโคมตอนกลางคืนชอบตอนที่แบบเดินลงมาแล้วก็แบบผ่านพวกที่เป็นพี่เก่าๆแล้วเขาก็จะร้องเพลงกันชอบความรู้สึกซาบซึ้งประทับใจอะไรเงี้ยผมส่วนตัวผมจะชอบตอนโปรยใบจามตอนสุดท้ายตอนรุ่นโจคือโปรยใบจามตรงโถงบันไดหลังจากนั้นน่าจะเป็นรุ่นสุดท้ายมั้งครับที่โปรยตรงนั้นที่พี่ยืนล้อมกันแบบว่าโอยรู้ลูกตาแล้วคนแบบลุมมืออย่างเงี้ยแล้วก็โปรยใบจามลงมาโอ้โหน้ำตาตื้นมีความอิ่มเอมประมาณปี2552ก็มีการย้ายที่โปรยใบจามจุรีเพราะจำนวนนิสิตที่มากขึ้นค่ะแล้วจะโปรยที่ไหนแล้วถ้าเกิดจะโปรยใบจามที่คอร์ดบอลมันจะได้ฟิลหรอวะมันจะน้องก็จะยังรู้สึกซาบซึ้งเหมือนที่เราเคยสัมผัสไหมตอนนั้นหนูปี5มีการตั้งสแตนรอบๆพี่ก็อยู่ชั้น2ด้วยอะไรเงี้ยค่ะคิดว่าบรรยากาศมันต่างกันไปไหมความประทับใจมันก็อาจจะต่างกันนึงหรือว่าแบบประทับใจกว่านิดหน่อยมันประทับใจเพราะว่าวันนั้นนะมันเป็นวันที่ทำให้เรานึกถึง2เดือนที่ผ่านมาแค่2เดือนเองนะแต่มันทำให้เราแบบความคิดบางอย่างเราเปลี่ยนหันไปรอบด้านเราก็ได้เพื่อนใหม่พี่ใหม่แบบเต็มเลยอะไรเงี้ยพอเข้าไปก็เจอพี่ๆทุกคนโห่ร้องแล้วก็โปรยใบจามลงมารู้สึกแบบเหมือนถูกต้อนรับเข้าครอบครัวหนึ่งที่แบบเราต้องแบบดูแลกันไปอีกนานมากๆก็เลยรู้สึกประทับใจมากรับน้องรุ่น2560ที่ผ่านมาก็ได้มีการรื้อฟื้นให้กลับไปโปรยใบจามจุรีที่โถงบันไดอีกครั้งหนึ่งครับก็ไปอยู่ตรงโถงอาจารย์หน้านะครับที่เป็นบันไดก็เขาก็ปล่อยใบจามจุรีมาตอนนั้นก็แบบยินมากประทับใจมากชอบแบบเวลาแบบมองขึ้นไปแล้วแบบเหมือนเห็นแบบเป็นพี่ๆเก่าๆก็ร้องเพลงมีใบจามจุรีร่วงลงมาอะไรเงี้ยน้องๆทุกคนเข้าไปอยู่ในสายเลือดของคณะเรานะครับ
อนนั้นมันเป็นโมเมนต์ที่แบบมันจริงมันอิโมชันอลที่สุดในการรับน้องแล้วอะเราได้รับความเป็นพี่เป็นน้องแล้วเราต้องส่งสิ่งนี้ต่อไปให้กับน้องรุ่นต่อไปให้ได้รักบี้ยังเป็นกีฬาคู่คณะก็ยังเป็นกีฬาที่มีคนเล่นเยอะอยู่ในคณะ